ชนสเต็ปเปิดแค่พารุอ่ะแหวกแล้วปกติแล้วคนทั่วไปนะครับโซยเก่งเขาจะทำลิ้นแบบลิ้นดุนแบบเขาเรียกว่าลิ้นดุนลิ้นดุนไปโค้งๆเงี้ยแต่ผมไม่เป็นไงผมก็เลยแบบแล้วก็อ๋อเสร็จแล้วก็ไป69ใช่ไหมเฮ้ยโอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับสังขวัญยักษ์นะครับคือวันนี้พี่ยักษ์ก็มีเมนูดีๆแบบมาแนะนำน้องๆ อีกแล้วนะครับที่แบบว่าสามารถทำกินที่บ้านได้นะครับวันนี้พี่ยักษ์ก็อยู่ที่บ้านของพี่ยักษ์นะครับก็เป็นครัวของพี่ยักษ์เองนะครับคือวันนี้เราจะเตรียมวัตถุดิบนะครับแล้วก็จะไปผัดกินที่บ้านซอจอนะครับผมเราจะไปผัดกินที่นู่นนะครับแต่วันนี้เราได้เตรียมวัตถุดิบไว้นะครับวันนี้พี่ยักษ์จะมาทำผัดหอยทรายกระทะร้อนนะครับผมก็ต้องบอกว่าผัดพริกเผาหอยลายกระทะร้อนครับวันนี้ก็ก่อนที่เราเจอครับวันนี้พี่ยังมีอะไรบ้างนะครับก็นี่เป็นยังไงไฟมันร้อนนี่เสร็จแล้วทุกคนผัดหอยลายผัดพริกเผาหอยลายแล้วอันนี้เราพักไว้นะครับแล้วเราก็จะไปล้างกระทะร้อนที่เราเตรียมไว้ตาฉันก็จะไม่เมนูหลายการนี่ทุกคนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรากระทะร้อนของเราก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวพี่ยาจะถือกระทะร้อนไปนะครับเดี๋ยวพี่เต๋าถือนี่ไปเดี๋ยวไปรูปเลยไปรูปเลยใช่ไหมใช่แล้วตัดไปว่าคุณทำไมไม่วางอันนี้มันมีฐานไม้วางไม่มันจะร้อนแต่ไปเนี่ยไม่ร้อนไม้เขาวางอยู่แล้วเออไปดิปิดได้ก่อนไปทุกคนอะไรเมนูเสร็จแล้วเดี๋ยวกระทะไทเทเนียมใช่ผมดูดิแดงจ๋าเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่กระทะร้อนร้อนจริงเปล่าโอ้ยสั่นกระทะไทเทด้วยเหี้ยแดงจับก่อนร้อนป่ะเฮ้ยไหนอ่ะนี่คืออะไรโอ้ยมันเฮ้ยเปล่าที่มันร้อนไปปะเนี่ยร้อนไปมากนี่แหละสุดยอดไหม้ด้วยไหม้ด้วยเพื่อนมาเราดีใจเพื่อนกลับไปใครล้างจานยากูล้างจานเอากินพวกมึงกินเอาแล้วพี่ไม่มากินด้วยอ่ะนี่ๆเราเก็บของก่อนคนอย่างกูมีศักดิ์ศรีพอเว้ยพี่เปิดก่อนเลยกูไม่ชอบกินของฟรีๆเชื่อกูไหมไม่เชื่อรู้ได้ไงเอาก็เนี่ยพี่กินแล้วเฮ้ยไม่มีข้าวเหนียวนี่ไงข้าวเปล่านั่นไงเอาพี่ทำอะไรดีร้อนนี่จัดลงมาตัดอันนี้มึงลงทุนซื้อมาใหม่หรือเปล่าใช่ปูปลาถูก็มีพามากินข้าวดูมาสิมานั่งนี่เร็วมาแพ้มาดิมาเด้อแพ้ไปนั่งข้างมันโอ้ยแพ้มันกินขนมแล้วอ่ะมันกินข้าวเองเออเอามานั่งกินมากินเลยมีข้าวเช้าเลยรู้แล้วว่าเนี่ยมันเฮ้ยหอยตกหอยหลงระดับเชฟในตำนานเลยเรือได้หอยพวกมึงนี่ทำหอยทิ้งขว้างยังไม่ทันทำหอยทิ้งขว้างเลยกินหอยไหมกินจ้ะที่รักหอยแน่หอยแกแหละภาพพี่เกมยิ้มหอยลายอดอยากมานานใช่ใช่หรอเออเขาอยากมานานมากอร่อยนะไม่ต้องบอกว่าอดอยากวะอ่าเกมมากินอ่ะมันเป็นทำดังมาไงอืมเออครับทุกคนผู้ขอชิมมาเลยเฮ้ยมันกินคู่กันน้ำมันอร่อยดีว่ะลองดีเออกินคู่กันน้ำมันอร่อยดีหืมอร่อยว่ะเกมเอ็งไม่รู้อะไรเกมไม่กินวะกินข้าวของอร่อยเนี่ยสันใครเนี่ยเฮ้ยเมนูหน้าขอหอยเชลล์ผัดเผ็ดได้ป่ะได้ก็ไปนี่ไม่กินเหรอกินกันในหอยเชลล์เอาดีมากเลยเดียวสวิตเซอร์แลนด์เกมก็หอยหนาๆนี่ว่ะโอ้ยหอยนุ่นๆหรือเปล่าเกมอร่อยนะอร่อยมั้ยไม่เห็นรู้สึกว่ะอร่อยเฮ้ยพี่ต้องกินเปลือกด้วยแล้วผมจะหิวพี่เคี้ยวเปลือกโชว์ดีอร่อยจริงอร่อยจริงไงกินกับเนื้อปลาก็อร่อยแต่กินกับอะไรก็อร่อยน้ำราดปลาพอดีอร่อยปลาดุกปูอร่อยปลาดุกปกติแล้วปลาดิบเอ้ยปลาดุกก็ไม่ปลาดิบกินกันปลาดุกไม่ต้องจิ้มอะไรเนี่ยเนี่ยจิ้มกับหอยก็แม่งโคตรอร่อยเย็นเย็นยักษ์มันจะแบบโจรลีลาการกินหอยแล้วมั้งเอาโจรหน่อยเริ่มต้นที่ยักษ์ไงอือเอาแบบโอ้ยโอ้ยดูดอะไรขนาดนั้นแล้วมั้งโอ้ดูจนแห้งเลยดูจนบวมไหมจ๊ะซอจอซอจอเอาโชว์หอยไม่ให้โชว์ปลาโอ้โหยังมีเลือดโอ้ยมีเลือดยังมีเลือดกินได้เหรอหอย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 ดิหอยพี่เขาจอนชอบแบบมีเดียมโอ้โหชดสเต็ป
เปลือกแค่ทะลุอ่ะแพ้เดี๋ยวเราไม่กินหอยฮะแล้วตักไม่กินหอยแล้วนี่ไม่กินเลยแกนั่นแหละกินเอาแกกินโชว์หน่อยหอยแบบว่าแบบโซยอ่ะโซยตรงสะเส้นสามสลึงอ่ะเอาโชว์ลีลาตอนที่แกโซยไปดิไม่เคยโซยต้องไงวะต้องไงวะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยคนซิงไม่กินอ่ะพี่เส้นสามสลึงเนี่ยอะไรเส้นสามสลึงมันมีแต่สองสลึงเฮ้ยแกอย่าอายดิเร็วไม่เคยกินอ่ะไม่เอาไม่เคยกินอะไรแกเนี่ยกินอยู่โซยตอนแบบเส้นสามสลึงอ่ะไม่เคยกินแต่เคยอมหรือเปล่าเออแบบเอาลิ้นลงไปอมอย่างเงี้ยเลยอ่ะนี่ของผมครับมันต้องแบบไหนต้องแหวกก่อนเอาลิ้นนั้นลอกแหวกแล้วปกติแล้วคนทั่วไปถ้าเขาโซยเก่งเขาจะทำลิ้นแบบลิ้นดุนแบบเขาเรียกว่าลิ้นดุนอะลิ้นดุนไปโค้งๆเงี้ยแต่ผมไม่เป็นไงผมก็แบบแล้วก็อ๋อเสร็จแล้วก็ไปหกเก้าใช่ไหมเฮ้ยของพวกมึงอะยังไม่กินไงหกเก้าก่อนนะครับโอเคนะครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็จะเฮ้ยจบไปยังไงจบไปนะพี่อร่อยมากเลยว่ะพี่สุดยอดพี่เมื่อไหร่จะเปิดร้านอาหารเนี่ยรอโคตรนานแล้วเนี่ยที่หายเปิดก็เจ๊งกูบอกแล้วไงเอ้าจะเจ๊งได้ไงเพื่อนเยอะลูกค้าเยอะเกินลูกค้าเยอะเกินเจ๊งเหรอเนี่ยพี่ยักษ์มีกระทะเนี่ยหอยกระทะร้อนต้องมาเย้หอยกระทะร้อนด้วยหอยทอดนะหอยทอดอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากให้พี่ยักษ์ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับอาหารก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดไปเล่นเกมด้วยนะครับตรงนี้พี่แบงค์ไหนภูมิอยู่ไหนติดตามพี่ยักษ์ด้วยในไม่อยากเฟซบุ๊กนะครับมีแต่ต้องมาหาแล้วก็ติดตามพี่ทุกคนนะครับไม่อยากกินไปแล้วทุกคนคลิปหน้าหอยเชลนะคลิปหน้าหอยเชลนะหอยเชลผัดกระทะร้อนเอาร้อนอีกแล้วเหรอเอาไม่ร้อนมากก็ได้เอาร้อนแบบไทเทเนียมเฮ้ยได้เอาแบบควันสูงไม่ได้ไปแล้วครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายหอยเชอรี่หอยเชอรี่แล้วนะ